อ๋อจากลายมือคุณนะฮะค่ะเป็นยังไงบ้างแป๊บหนึ่งว่าผมดูเพิ่งเปิดดูลายมือคุณดูนะแป๊บหนึ่งลายมือคุณดูจากมือซ้ายค่ะมือซ้ายเส้นหัวใจค่อนข้างยาวแล้วก็เส้นสมองค่อนข้างตรงฟัง นิสัยคุณก็น่าจะออกไปมือฝาก็คล้ายๆกันค่ะนิสัยคุณก็ออกไปทางเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมานิสัยเหมือนนักเลงเหมือนกันเพราะว่าเส้นหัวใจค่อนข้างตรงนะปกติคนหัวใจทั่วไปก็เข้าช่องนิ้วชี้นิ้วกลางของคุณไปทางตรงๆนิสัยคุณก็เป็นคนค่อนข้างจริงจังเวลารักใครก็รักจริงแต่เส้นหัวใจนี้แข็งไปก็คือเป็นคนใจแข็งใจคอค่อนข้างแข็งเขาเรียกว่าใจแข็งหมายถึงว่าพอมุ่งอะไรไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆค่ะอย่างเช่นมีความรักถ้าเลิกกับคู่ก็เลิกขาดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเส้นหัวใจค่อนข้างเหมือนมีเส้นขนานด้วยก็เป็นคนจิตใจดีหรือว่าประมาณว่ารักยากประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่รักยากแต่รักจริงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมัวเรื่องความรักอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเส้นสมองค่อนข้างตรงคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดแล้วก็นิสัยค่อนข้างสู้คนไม่ยอมคนอาจจะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมารุนแรงหน่อยเวลาเพื่อนพูดกับเพื่อนกับฝูงก็มึงกูรุนแรงหน่อยทำนองนี้แต่เส้นสมองค่อนข้างคมมันเข็มเป็นคนฉลาดมากฮะแต่ด้วยเส้นสมองในมือซ้ายตอนนี้ดูมือซ้ายก่อนค่ะก็จะเป็นเกาะบนเส้นสมองเขาเป็นคนฮะเกิดความเครียดบนเส้นสมองทนต่อความเครียดไม่ได้หรือว่ามีเหตุการณ์ทำให้กดถูกกดดันหรือว่ามีปัญหาจากเส้นสมองก็เป็นเกาะเหมือนยาวๆเจ้าของมือก็เป็นคนชอบอยู่คนเดียวก็ใช่อยู่ค่ะกลับบ้านมาก็ไม่ค่อยคุยกับพ่อกับแม่ก็เข้าไปเหมือนกับถ้ามีพ่อมีแม่นะอันนี้ยังไม่ดูครอบครัวก็เข้าไปอยู่ในห้องเข้าไปอยู่เก็บตัวคนเดียวแล้วเรื่องการมีคู่หรือการมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดคนเป็นคนพูดจาน้อยครับครับเส้นสมองค่อนข้างตรงอ่ะฉลาดก็กระล่อนหน่อยนึงได้เพราะว่าเส้นสมองตรงก็กระล่อนมีไหวพริบโกหกได้มีเพทุบายได้มีเลขกลได้เราต้องหารูปลายมือดูดีๆก่อนไม่น่าเชื่อเว้ยเจอตุ๊กแกซะงั้นนะไม่ใช่มันอยู่แบบชอบอยากจะเลี้ยงสักตัว2ตัวแต่อยู่ในสมุดปากกาไม่มีเลยจริงอยากเลี้ยงทำไมคะเอาไว้ให้มันไล่จิ้งจกให้ไม่ใช่เอาไว้มันให้มันกินกินกิน
ไม่ใช่จิ้งจกพูดผิดแมงอะไรสาบเหรอแมงสาบไม่ชอบแมงสาบเรียกไว้ปราบแมงสาบอ๋อค่ะว่างๆก็จับฝากมาผมนะโอ้ตัวผู้ตัวเมียหน่อยอันนี้กลัวอยู่เลยหรอไม่น่ากลัวน่ารักค่ะมันอยู่ในป่าค่ะป่าหลังบ้านนะคะหรออยู่ในบ้านนี่น่ารักนะน่ารักไม่น่ารักอ่ะตัวใหญ่มากอ๋อผมว่าน่ารักนะสเปคเลยนะตัวมันสีสวยๆดีน่าเลี้ยงน่ารักเหมือนจิ้งจกจิ้งจกน่ารักกว่าตัวเล็กเส้นสมองค่อนข้างตรงก็คือเป็นคนนิสัยค่อนข้างแข็งดังนั้นก็เป็นคนพูดจานักเลงหน่อยแต่ผมดูวอกกี้นี้มือซ้ายเหมือนกันแต่มันดูคนละรูปไงค่ะนิสัยค่อนข้างนักเลงหน่อยก็คือเป็นคนแบบค่อนข้างกระด้างค่ะค่อนข้างกระด้างนิสัยออกค่อนข้างกระด้างเส้นสมองตรงก็คือเป็นคนหัวแข็งด้วยแล้วก็อาจจะพูดจาไม่ดีด้วยเส้นสมองก็ดิกขึ้นนะเป็นคนมีไหวพริบหารูปไม่ค่อยเห็นเลยถ่ายพอถ่ายใกล้ๆก็สว่างมากไปหารูปก่อนนี่ว่าก็ถ่ายว่าใช้กล้องดีแล้วเนี่ยถ่ายเป็นทีละเรื่องนะค่ะเรื่องการเงินนะฮะค่ะเรื่องการเงินเส้นวาสนาคุณนะฮะเส้นชีวิตคุณนะเฮ้ยมันดูได้หลายที่เส้นชีวิตคุณนะมีเส้นคุ้มกันอยู่แล้วก็คือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูใช้ได้พอใช้มีฐานะดีฐานะพอใช้ฮะแล้วก็มีเส้นลาบอีกคือมีเส้นดูในมือซ้ายฮะมันจะมีเส้นขนานกับเส้นแต่ผมส่งเป็นไฟล์ไปให้ดูอีกทีนึงแล้วคุณจะรู้ทีหลังเส้นคุ้มกันเป็นเส้นลาบฮะลาบนี่ลาบอะไรคะลาบลอยหรือว่าลาบเส้นคุ้มกันเป็นเส้นลาบหมายถึงผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเป็นคนมีฐานะพอใช้ฐานะดีหรือพอใช้หาเงินทองเก่งเจ้าของมือก็เกิดมาในครอบครัวฐานะอย่างต่ำก็พอปานกลางหรือไม่ก็เจ้าของมือก็เป็นคนมีสังคมมีเพื่อนมีฝูงหาโชคลาภให้แต่ด้วยเส้นชีวิตในมือในซื้อซ้ายค่อนข้างขาดค่อนข้างเป็นเหมือนคนมีเส้นชีวิตขาดเจ้าของมือก็เป็นคนใจร้อนขาดความอดทนเหมือนกันเป็นคนมีนิสัยใจร้อนขาดความอดทนเหมือนกันเจ้าของมือมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตแต่เส้นวาสนานี้ก็ชนเส้นสมองที่เป็นเกาะอันนี้ผมอ่านตามตำราไม่รู้จะถูกเปล่าแล้วมีเกี่ยวกับการเงินเป็นยังไงคะก็วาสนาคุณเป็นเส้นวาสนาชนเส้นสมองคุณก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำหรือว่าเป็นแบบได้เดือนหมดเดือนอย่างเจ้าของมือมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นตอนอายุ20เนี่ย22อ่ะก็ทำงานประเดี๋ยวประดาวก็ออกประเดี๋ยวประดาวตอนมีปัญหาเรื่องการงานตอนอยู่ในน้อยตอนอยู่20 22อะไรพวกนี้มีเส้นวาสนาเกิดขึ้นหรือไม่ก็มีเป็นการเรียนก็ได้ผมไม่กล้าทายฮะก็ตอนนี้แบบเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะอยากจะรู้ว่าอนาคตจะมีเงินเก็บไหมอะไรเงี้ยมันเก็บไม่อยู่หรอกมีรายจ่ายใช่อยู่แล้วสองฝั่งซ้ายขวาลายมือคล้ายกันมากเลยเส้นคล้ายกันคล้ายกันเพราะมันล็อกไง
อืมผมต้องใจเย็นหน่อยคล้ายกันนะฮะคล้ายกันชัดเจนนะว่าที่เห็นเห็นเส้นสมองกับเส้นหัวใจมือซ้ายมือขวาก็จะคล้ายๆกันใจเย็นใจเย็นก่อนพอทีถ่ายไกลๆนี่ชัดแต่ดันแสงเยอะไปอีกอย่างเจ้าของมือเนี่ยฮะเกิดมาในครอบครัวฐานะค่อนข้างดีเส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบแต่ฐานะกะแต่ว่าเจ้าของมือเส้นชีวิตสั้นไม่สั้นเป็นคนเหมือนขาดความอดทนแล้วถ้าทำงานทำการก็ยะถูกย้ายบ่อยหรือว่าตัวเองย้ายงานบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยอะไรพวกนี้มีเหตุให้เลิกลาเปลี่ยนแปลงกิจการบ่อยอายุสั้นด้วยหรือเปล่าคะไม่ใช่ อายุประมาณเท่าไหร่50ถึงป่ะไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเส้นชีวิตที่สั้นนี้ก็มันก็มาชนกับเส้นวาสนาที่ชนเส้นสมองเส้นวาสนาชนเส้นสมองก็ค่อนข้างเป็นเกาะเหมือนกันนะคือเหมือนคนเหมือนว่าถ้าย้ายงานแล้วจะหมดตัวย้ายบ้านย้ายที่อยู่ก็ทำนองว่าย้ายไปหมดตัวเลยทำนองนี้ย้ายไปสร้างฐานะใหม่คือถ้าตกงานก็คือตกหมดตัวเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนหมดตัวเป็นแบบเนี้ยเพราะเส้นวาสนาชนเส้นสมองเส้นวาสนาชนเส้นสมองแล้วเส้นวาสนาชนเส้นสมองที่เป็นเกาะด้วยอันนี้ต้องขอเดานะค่ะคุณก็มีความคิดทำนองชั่วร้ายเหมือนกันนะชั่วร้ายแบบไหนอ่ะอันนี้ต้องถามเจ้าของตัวฮะหัวหน้าแตกมันชนเส้นสมองเป็นเกาะเส้นสมองเป็นเกาะหมายถึงความคิดชั่วร้ายแบบทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมลักเล็กขโมยน้อยอะไรพวกนี้มันเป็นในเขาเจ้าของมือหรือเปล่าเขาไม่รู้ครับเพราะเส้นวาสนามันเกิดขึ้นแล้วไปชนเส้นวาสนาที่เป็นกองค่ะแล้วของเส้นลายมือนี้มันจะกี่ปีคะถึงจะเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนเรื่อยๆแต่เส้นวาสนาคุณไม่ค่อยดีเลยเส้นชีวิตไม่ค่อยดีเลยจริงแต่เส้นชีวิตเนี่ยสั้นนะคุณเหมือนคนใจร้อนขาดความอดทนนะก็ทำงานทำการที่ไหนก็ไม่ทนด้วยน่าจะเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ว่าไม่ทนแต่มันมีเหตุการณ์ให้ออกได้ทำที่นู่นที่นี่อ่ะ2-3ปี4-5ปีเปลี่ยนอยู่จังหวัดอะไรได้เสร็จตุ๊กแกอ๋อนี่อยู่ประจวบค่ะอยู่ภาคใต้อ่ะค่ะมันก็ยังไม่ถึงใต้เท่าไหร่อ่ะมันอยู่ภาคตะวันตกเป็นประตูสู่ภาคใต้อ่ะค่ะบ้านอยู่ในซอยลึกในซอยตันๆหรือเปล่าอ๋ออยู่ในอำเภอเลยค่ะหมายถึงว่าบ้านของคุณเนี่ยอยู่ในค่ะตัวอำเภอซอยอยู่รู้ว่าอยู่ในอำเภอแต่หมายถึงว่าบ้านของคุณตัวบ้านของคุณอยู่ลึกเข้าไปในซอยหรือเปล่าไม่ลึกค่ะก็คืออยู่ตรงอำเภอเลยก็คืออำเภอตั้งก็คือมันเป็นบ้านพักอะค่ะเราพักอยู่ในอำเภอค่ะเส้นวาสนามาจากเส้นชีวิตเจ้าของมือเป็นคนรับผิดชอบเยอะเพราะว่าเส้นวาสนารวมกับเส้นชีวิตแล้วเส้นวาสนาเกิดขึ้นตอนอายุ20-22เจ้าของมือหาเงินหาทองได้ตั้งแต่อายุน้อยหรือว่ามีกิจการการงานหาเงินเป็นตั้งแต่อายุน้อยหรือไม่ถ้าแม่อายุ22ไม่หางานก็เป็นการสอบชิงทุนเป็นการเล่าเรียนหรือว่าเป็นเล่าเรียนแทนแต่เล่าเรียนก็ไปชนเส้นสมองก็ไปแล้วมีความลำบากเกิดขึ้น
อย่างเจ้าของมือเจ้าของมือเส้นวาสนาชนเส้นสมองด้วยคือหมายถึงว่ามีอาชีพการงานนะแต่มีปัญหาเงินพอไม่พอใช้แล้วก็เข้าขายลักษณะเส้นวาสนาชนเส้นสมองแล้วเส้นแล้วอนาคตแบบจะมีตังค์ไหมคะอะไรเงี้ยค่ะแบบเส้นชีวิตคุณเป็นเส้นจะรวยไหมเส้นชีวิตคุณเป็นเส้นขาดคือเช่นคุณมีวาสนาคุณเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงจังหวัดที่อยู่เปลี่ยนแปลงการงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยๆคุณอาจจะไปอยู่จังหวัดนู้นสักห้าหกปีจังหวัดนี้เจ็ดแปดปีแล้วคุณก็เปลี่ยนจังหวัดที่อยู่อาจจะกลับบ้านเกิดก็ได้แล้วก็พอกลับบ้านเกิดแล้วก็กลับไปอยู่จังหวัดอื่นแบบนี้แต่ถ้าอยู่ที่ที่เดียวก็ดีเลยใช่ไหมคะหรือว่าไงไม่มันจะบังคับเหตุการณ์ให้คุณย้ายเองอย่างเจ้าของมืออย่างมือเนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่จังหวัดเกิดหรือว่าถ้าอยู่จังหวัดเกิดอยู่แล้วก็ต้องต่อไปมีการงานก็ต้องย้ายไปอยู่จังหวัดต้องย้ายอ๋อต้องยกย้ายเป็นเส้นวาสนาเกิดจากการยกย้ายเป็นเส้นชีวิตที่สั้นคือทำให้อยู่ติดอยู่ได้ไม่นานต้องไปที่อื่นมันไม่รู้จริงเปล่าต้องเฉลยที่หลังค่ะเส้นหัวใจยาวครับเส้นหัวใจยาวแล้วกูค่อนข้างตั้งนิ้วชี้เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีนะเป็นคนใจเป็นคนรักเวลามีความรักจริงนะคือรักเวลามีความรักก็แบบถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาถ้าเอาก็คือรักจริงคือเป็นผู้หญิงใจยากไม่ได้ใจง่ายมีความรักก็คือรักจริงแต่เส้นหัวใจนี้แข็งเกินไปก็ทำให้เป็นคนเจอความรักก็เป็นคนมีเสน่ห์แต่เจอความรักก็มีความลำบากแต่จิตใจเป็นคนเส้นหัวใจมีเส้นเกาะเป็นคนหงุดหงิดง่ายเหมือนมีปัญหาทางอารมณ์ด้วยเส้นหัวใจเป็นเกาะก็เส้นหัวใจรักไม่แน่นอนไม่รู้จะรักใครเส้นหัวใจเป็นเม็ดกลมๆอยู่ในเป็นเม็ดนิ้วมือซ้ายแล้วเป็นเม็ดกลมๆอยู่ตรงระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางอะฮะช่องเดียวใช่ไอเส้นหัวใจมันก็จะขีดฝังอยู่ด้านบนสุดจะขีดมาด้านนิ้วก้อยคุณพ่อคงรู้นะว่าเส้นหัวใจเส้นไหนเพราะมันก็จะเป็นกลมๆโป่งๆมาเนี่ยทำให้จิตใจรักไม่ค่อยมั่นคงแต่เส้นหัวใจนี่เป็นมีเส้นลาบเป็นคนมีความรักมีคนมารักมาชอบเหมือนคนมีเสน่ห์ตลอดเพราะเส้นหัวใจเหมือนมีสองเส้นตลอดเห็นว่ามันจะเป็นสองเส้นเกยกันเหมือนรางรถไฟแล้วเส้นหัวใจก็เป็นเหมือนเกาะๆหน่อยก็เป็นต้นหัวใจที่คุณก็อาจจะเป็นแบบมีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับความรักหน่อยนะแต่เส้นหัวใจยาวเส้นสมองยาวเส้นหัวใจยาวเส้นอาทิตย์มีด้วยเจ้าของมือก็ถ้าเรียนให้ได้มันก็น่าจะเป็นพวกเป็นยาโทขึ้นไปได้เป็นยาเอกได้ถ้าจะเรียนเพราะว่ามีเส้นหัวใจยาวเส้นสมองยาวเป็นแบบนี้เป็นคนมีเส้นอาทิตย์เป็นคนมีเส้นอาทิตย์ตั้งขึ้นฮะเป็นคนจะเจอความรักที่ดีจะเจอความรักที่ดีจะเจอครอบครัวที่ดีเป็นคนหน้าตาอาจจะดูดีด้วยอาจจะมีสง่าราศีหน่อยนึงด้วยเส้นอาทิตย์มีแต่เป็นคนทำงานหลายอย่างมีหน้าที่สองสามอย่างทำหลายแผนกหรือว่าทำรับหน้าที่หลายอย่างเส้นอาทิตย์นี้จะขาดอยู่3เส้นเรื่องคู่น่าจะมีประมาณ3เส้นนะแล้วจะมีเส้นเป็นเกาะฟั่มเป็นเหมือนกะลาฟั่มอะฮะ
ตรงนิ้วนางฮะมันเป็นเส้นในนี้มันต้องเดานะคือผมไม่รู้จักคุณเลยนะต้องเดานะมันเป็นเหมือนกะลาฟ่อมเป็นกะลาฟ่อมกับเส้นหัวใจก็เป็นคนรักชอบพวกเครื่องยนต์กลไกพวกรถพวกลามั้งเลยเป็นหัวใจรักชอบรถยนต์นะอ่านตามตำราค่ะประมาณนั้นมันเป็นเหมือนกับเส้นฟ้อมกับเส้นหัวใจก็เป็นคนมีความรักความใคร่ความชอบเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกอะไรพวกนี้แต่เจ้าของมือดันเป็นผู้หญิงซะงั้นนะค่ะถ้าทายอาจจะทายอาจจะชอบคนมีรถมากกว่าคนไม่มีรถอาจจะชอบคนขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่าคนขี่จักรยานหรือว่าชอบคนขี่รถยนต์มากกว่าเดินธรรมดาอย่างเงี้ยดูยากครับมือเจ้าของมือมีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ด้วยมาจากไหนคะมาจากเนินอ่อนโยนกึ่งๆเนินโลกก็เป็นเส้นบางๆของมือก็มีการหารายได้หรือมีการเงินที่ไม่ลำบากมากหมายถึงว่ามีรายได้ที่เงินเดือน 2-3 หมื่นขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เส้นวาสนาของคุณนะมันหยุดใต้เส้นสมองทั้งหมดเลยก็คือใช่คุณเป็นคนหาเงินไม่พอใช้ตลอดชาติตลอดชาติเลยประสบความลำบากทางด้านการเงินเป็นคนหาเงินไม่พอใช้สองเรื่องการเงินคุณรับผิดชอบเยอะแล้วก็ถ้ามีคู่ครองก็ได้คู่ครองฐานะพอกลางฐานะพอจนด้วยหมายถึงว่าเขาเอาตัวไม่รอดมีนี่มีสินคุณก็ประมาณนั้นด้วยเพราะว่าเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์นะก็มีกากบาทเหมือนก็มีผู้ช่วยเป็นนี่เป็นสินผู้ช่วยก็ช่วยให้คุณเป็นนี่มีช่วยทางด้านมีผู้ช่วยทางด้านการเงินแต่ก็ช่วยให้คุณเป็นนี่เหมือนเช่นมีสามีผ่อนบ้านแล้วก็ผ่อนบ้านกับเขาเป็นนี่เหมือนกันเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองแล้วก็ชนเส้นเกิดขึ้นลอยๆแล้วก็ชนเส้นหัวใจที่หักเจ้าของมือก็เป็นคนวาสนาเส้นข้างบนไม่ค่อยไม่มีก็จะเป็นคนเน้นกินเงินเดือนนะเป็นพวกกินเงินเดือนมากกว่าทำธุรกิจส่วนตัวแต่ดูในวาสนาแบบนี้มันน่าตกงานมากกว่านะจริงเพราะเส้นวาสนามันชนเส้นสมอง2เส้น3เส้นมีเส้นประสาทสมองตัดด้วยไม่ชนเยอะจังเนาะก็เป็นคนมีปัญหาเรื่องการเงินกุ้มการเงินด้วยเส้นประสาทสมองตัดเครียดเรื่องการเงินบางทีเจ้าของมือก็มีความคิดชั่วร้ายเกี่ยวกับการเงินด้วยเนี่ยถ้าเงินไม่พอใช้ทำไงขโมยเงินดีกว่าอะไรเงี้ยไม่รู้ฮะอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องเดานะไอ้ที่เกี่ยวกับเส้นสมองเป็นเกาะของเดาเลยอย่างมือฮะเส้นชีวิตค่อนข้างแตกแล้วก็เนี่ยมือคุณก็นะเรื่องคู่เรื่องความรักว่าไม่น่าจะ 100% นะมือเส้นวาสนาหลักลอยฮะมาจากส้นมือฮะค
ือเจ้าของมือไปทำกิจการนู่นกิจการนี้ได้4 5ปี6 7ปีก็ย้ายเป็นกิจการเหมือนงานรับเหมาเหมือนอะไรพวกนั้นเป็นหลักร้อยหรือวาสนาหลักร้อยทำกิจการงานอะไรต่างๆไม่ได้นานก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแตกเป็นรูปตัววายด้วยผมก็ไม่รู้สิ่งที่คุณทำอยู่จริงๆตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยตอนนี้เป็นงานมั่นคงอะค่ะอะไรนะมันเป็นงานมั่นคงแต่โยกย้ายป่ะล่ะถ้าโยกย้ายเปลี่ยนยังไม่ได้ย้ายค่ะยังอยู่ทำไมเส้นชีวิตมันขาดขาดความจริงก็ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายจังหวัดนะจากจังหวัดเกิดอะไรพวกนี้ใช่ค่ะคือย้ายจากบ้านเกิดมาทำงานที่นี่แต่ยังไม่ได้ย้ายกลับบ้านค่ะแล้วเส้นชีวิตคุณเป็นแบบนี้อายุ29ใช่ไหมแล้วคุณก็ย้ายอีกจะได้ย้ายตอนอายุเท่าไหร่คะเออถามยากเว้ยเพราะว่าอยู่ที่นี่3ปีแล้วค่ะยังไม่ได้กลับไปไหนยังไม่ได้กลับบ้านเส้นวาสนาเนี่ยมันมีเส้นเป็นเส้นหลักร้อยแต่ว่าอยู่ที่นี่อย่างที่ผมพูด 5-6 ปีเปลี่ยน 7-8 ปีเปลี่ยนแต่คุณพูดว่างานมั่นคงแต่หมายถึงว่ามันย้ายหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่ว่าถ้าเราจะเขียนย้ายกลับบ้านก็เขียนได้แต่มันได้เขียนย้ายค่ะยังอยู่เส้นชีวิตตอนปลายก็จะเป็นเส้นหลักทรัพย์ว่าเจ้าของมือมีเป็นคนแล้วก็ข้างฉีกชาออกจากเส้นชีวิตเส้นหลักฐานฉีกชาเจ้าของมือเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวเทียช้าค่ะเส้นหลักจะรวยไหมคะในลายมือจะรวยไหมจะมีรวยบ้างไหมไม่รวยยากมากรวยยากมากถ้าแบบแค่พอมีพอกินมีไหมได้ไหมประมาณว่าผมบอกว่าคุณเงินเดือน 20,000 30,000 คุณก็จะสร้างบ้านคุณก็กู้กับสหกรณ์มาใช้กู้เงินมาใช้กู้มาสร้างพอเงินเดือนมาคุณก็ปลดสิทธิ์ที่คุณกู้การเงินคุณก็จะเป็นแบบนั้นคือมีหนี้สินมีปัญหาทางด้านการเงินเส้นวาสนาชนเส้นสมองแล้วถ้ามีคู่ครองเส้นวาสนาก็มาจากเงินจันทร์คู่ครองก็เป็นหนี้เหมือนกันแต่เส้นหัวใจยาวรักคนยากเจอความรักช้าเจอความรักแบบไม่ใช่จริงคุณก็ไม่เอาไม่รักจริงก็เอาคุณยากนะเส้นหัวใจก็เป็นแบบเส้นหัวใจแน่วแน่ด้วยแต่ก็อ่อนไหวขี้รำคาญเหมือนกันอะไรมันแปรเหมือนกันบางครั้งบางคราวแต่เป็นคนแบบประเภทแบบติดใจมั่นคงด้วยแต่บางทีก็แปรปรวนตามอารมณ์บ้างบางครั้งแต่ก็ไม่รู้ไม่แน่นอนเรื่องความรักรู้จะรักใครค่ะเส้นสมองค่อนข้างยาวพวกนี้ก็เส้นหัวใจยาวพวกนี้ก็ตบเป็นยาโทถ้าต่อติดปริญญาเอกได้ไหมคะไม่รู้ดิแต่เอกได้ป่ะก็เห็นกันก็ส่วนมากครับเส้นหัวใจยาวเส้นสมองตรงไปอย่างเงี้ยถ้ายาวนี่คือไปต่อได้เลยเรื่อยใช่ไหมแล้วก็เส้นอาทิตย์หลายเส้นก็ทำงานหลายอย่างก็เป็นยาหลายใบก็ได้หรือทำงานหลายแผนกก็ได้แล้วเส้นเกียรติยศค่อนข้างดีอ่ะเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีด้วยเป็นคนดีด้วยเป็นคนพยายามไม่คดโกงใครด้วยแต่เส้นสมองข้างล่างมันเป็นเกาะอยู่ก็เหมือนกับว่าเป็นคนชอบเงียบเป็นคนชอบอยู่คนเดียวเส้นเกียรติยศค่อนข้างจะยาวค่อนข้าง
ในมือซ้ายก็จะเป็นเส้นที่ขีดฝางตรงนิ้วกลางอะฮะขีดฝางตรงนิ้วกลางแล้วมันจะไม่ชัดซะทีเดียวมันเหมือนก็จะเป็นลายล่องมือมันจะไม่ค่อยเป็นเส้นที่ชัดแต่มันจะเห็นว่าเป็นเส้นขีดฝางเหมือนลายล่องมืออะไรเงี้ยแล้วก็มีส่วนหนึ่งมันก็เข้าช่องนิ้วกลางกับนิ้วชี้เป็นเส้นเส้นนี้ก็เป็นเส้นเกียรติยศหรือเส้นวาสนาตัวหนึ่งแต่เส้นตัวนี้มันค่อนข้างยาวไปด้วยคุณทำอาชีพทำการงานอะไรก็อยากอยู่ทำไปยาวๆเพื่อจะได้มียศมีบำนาญเก็บกินอะไรพวกนี้สองก็คุณก็เป็นคนดีถ้ามีเงินมีทองก็มีฐานะมีอะไรก็ส่งก็ต้องเลี้ยงดูผู้อื่นดีหรือเลี้ยงดูพ่อแม่ดีหรือว่าใช้เงินทองเพราะว่าใช้เงินทองเพื่อที่จะเป็นคนดีอย่างเช่นการเป็นคนดีอย่างเช่นแม่อยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะอยู่ไงก็ได้อยู่อยากจะเที่ยวอะไรก็ได้เที่ยวทำให้แม่มีความสุขทำให้พ่อมีเงินใช้ก็ถือว่าเป็นคนดีอะไรก็เลยต้องเปลืองตังค์มากกว่าลูกที่ไม่ส่งตังค์ ก็เลยต้องเปลืองตังค์เป็นแบบนี้เจ้าของมือก็เป็นคนดื้อรั้นดื้อรั้นแบบประเภทแบบว่าให้ตายก็ไม่เปลี่ยนใจครับเห็นว่าเส้นอารมณ์จะต่อกับเส้นมานะหมายถึงว่าอะไรแบบสมมติว่าเออมาอยู่คนเดียวมาอะไรคนเดียวเป็นแบบความคิดความอ่านของตัวเองทั้งหมดด้วยอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจฮะงงเหมือนกันเพราะว่าเส้นตรงด้านตรงใกล้ๆนิ้วชี้มันค่อนข้างมืดแล้วแต่เห็นเส้นตั้งอยู่หน่อยนึงแต่อย่างเงี้ยแต่อย่างเส้นวาสนาบางเนี้ยหนูเนี้ยคุณเป็นเงินช็อตเป็นคนเงินช็อตนะมันมีทางแบบจะเปลี่ยนไหมไงให้ลายมือมันไม่ช็อตเงินไม่ช็อตอะไรเงี้ยได้ปะไม่ได้ ไม่ได้เส้นวาสนาข้างบนนะฮะมันมีเป็นเส้นวาสนากินเป็นเส้นวาสนาจากเส้นสมองเจ้าของมือทำงานสบายทำงานจากเส้นสมองมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองเป็นคนมีวิชาชีพมีการงานที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองมีความอาชีพหรือว่ามีการประกอบกิจการที่เกิดขึ้นจากสมองเป็นตัวคิดหรือแล้วก็เป็นเส้นเบาๆด้วยก็เป็นแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ยังทำเป็นโปรเฟชชั่นนอลหรือว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการในสาขาอาชีพของตัวเองแล้วก็เป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณนะก็ต่อไปก็เป็นแบบหัวหน้าใช้คนได้นิดๆหน่อยๆแต่เส้นวาสนาไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยสูงอะฮะคือเป็นคนตำแหน่งหัวหน้าถ้าทางจะปีนยากตำแหน่งหัวหน้าแผนกตำแหน่งผอ.ตำแหน่ง CEO ติขึ้นยากอ่ะเป็นวาสนาไม่ค่อยเกินนิ้วกลางอ่ะเหมือนก็เป็นคนไม่เอาเรื่องเดือดร้อนใจเย็นก่อนผมงมือถ่ายมาบางทีมันงงๆกันเจ้าของมือเป็นคนกุ้มใจเล็กน้อยๆเป็นคนภายในใจกัดกุ้มฮะกุ้มใจเป็นบ้าเหมือนกันภายในใจก็มีเรื่องกัดกุ้มมีเรื่องกุ้มใจเยอะนะมีเส้นกากบาทเลือนโลกหรือหน้าที่การงานก็มีความกดมันก็ไม่ได้ดีซะทีเดียวก็มีเส้นพุทธเวียงอ่ะเส้นร้อนใจเวียงก็เหมือนกับการทำงานมีเรื่องกดดันมีเรื่องที่ว่าต้องปรับปรุงอยู่ด้วยแต่มือเขาบอกว่าอย่างที่ว่านะเส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบอ่ะเกิดมาก็ครอบครัวฐานะพอใช้ถึงฐานะดีเลย
ถ้าไม่ดีป่านนี้ก็ต้องเรียนจบแค่ป.4 ไปนานป.6 ไปแล้วต้องหาเงินก็ต้องหาก็ถ้าไม่ดีก็ไปเป็นเด็กวัดแล้วเส้นคุ้มกันนี้ก็เป็นเส้นลาบหลายตำแหน่งด้วยก็ถ่ายว่าเป็นคนที่มีครอบครัวมีอะไรมีโชคจากพวกลาบลอยไหมคะเล่นหวยอะไรเงี้ยมีไหมคะไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่ค่อยมีค่ะไม่มีเลยหรือไม่เคยถูกไม่มีดูมือซ้ายและดูมือฝาดูมือฝาคล้ายๆกันนะมือฝาเนี่ยฮะเส้นหัวใจมีเส้นหัวใจรักอกหักนะมือซ้ายก็มีหน่อยหนึ่งนะคือมีความรักแล้วถูกหลอกนะคือคนรักไม่ไปมีชู้หรือว่าทำให้เราเสียใจอะไรพวกนี้หักลงชัดเจนนะทั้งมือซ้ายมือฝามีเส้นหัวใจหักลงคือถูกคนรักทำความรักเส้นหัวใจรักช้ำใจแชมป์อยู่คนเดียวถ้ามีก็เป็นแบบนี้ก็พูดจาไม่ดีเจ้าชู้ใส่เราทำเราโกหกพอมีการเงินก็เอารัดเอาเปรียบไงพอมีลูกพอมีผัวไม่ยอมให้เงินเมียก็ต้องเอาเงินเลี้ยงลูกเองจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองหมดเลยผัวไปเที่ยวแทนเป็นแบบนี้สนุกใจรักช้ำใจค่อยใจเย็นแต่ผมงงอยู่ว่ะงมลายมืออยู่หารูปอยู่นี่ก็ถ่ายสว่างแล้วมือซ้ายมือฝาจะสังเกตว่าเส้นสมองก็มี2เส้นไม่คุณมองไม่ออกหรอกเส้นสมองตรงเหมือนกันเป็นคนฉลาดนะเป็นคนสติปัญญาดีทำอะไรรวดเร็วเป็นคนขยันเป็นคนสู้คนด้วยแต่เส้นสมองข้างล่างมันเหมือนสั้นๆมาเหมือนกันนะครับเป็นคนบางทีทำอะไรค่อนข้างรวดเร็วและขาดสติเป็นบางครั้งนิสัยที่เรามันหลุดออกมานะสองเส้นสมองกับเส้นชีวิตเนี่ยออกมาค่อนข้างห่างลักษณะคุณก็เป็นคนดื้อรั้นหัวชนฝาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองแบบค่อนข้างดื้อรั้นหรือว่าค่อนข้างมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองที่ว่าเปลี่ยนแปลงยาก3เส้นชีวิตทั้ง2มือคล้ายคันคือเป็นเส้นชีวิตที่สั้นไม่ได้หมายความว่าอายุสั้นนะหมายถึงว่าอาชีพการงานคุณมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอาชีพการงานที่อยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าเส้นชีวิตเปลี่ยนแปลงคืออยู่ที่ไหนจะไม่คงทนฮะหมายถึงว่าอยู่ที่นี่3ปีต่อไปก็เปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่นอีกไม่กี่ปีก็เปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นแล้วพอเส้นชีวิตเปลี่ยนแปลงมาผมกลัวว่ามันจะให้ผลเรื่องคู่เรื่องความรักด้วยที่ต้องเปลี่ยนคู่ครองอะไรพวกเนี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจต้องสืบประวัติคุณต้องสืบประวัติคุณก็คือหมายถึงว่าคุณต้องผ่านชีวิตไป10ปีแล้วกลับมาบอกผมใหม่มีลูกมีผัวมาแล้วมาบอกผมใหม่ว่าเลิกก็ยังแต่ดูท่าทางก็น่าจะเป็นคนดวงน่าจะเป็นแบบถ้าไม่นะเขาย้ายไปไหนคุณก็ต้องย้ายตามไปด้วยเพราะเส้นชีวิตคุณเป็นเส้นชีวิตเปลี่ยนแปลง2มือเส้นชีวิตคุณเป็นเส้นชีวิตขาด2มือการที่ว่าการมีสามีการมีคู่แล้วมันจะบังคับให้เขาอยู่กับคุณใช่ไหมแต่คุณเส้นวาสนาเส้นชีวิตคือการเส้นชีวิตคือเปลี่ยนไปคือต้องเปลี่ยนชีวิตคือเปลี่ยนจากการไม่มีคู่เป็นการมีคู่เป็นไม่มีคู่หรือว่าเปลี่ยนจากงานที่เคยอยู่ตรงนี้เคยเป็นตรงอื่นผมก็ยังงงตรงเนี้ยแล้วเส้นหัวใจก็หักลงด้วยจริงสนุกแล้วมีอะไรดีเลยก็ดีเส้นอาทิตย์ก็ดีเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนมีสง่าราศีเส
ส่วนหัวใจก็ดีครับเป็นคนจิตใจแน่วแน่ทำไมการเงินนี่การเงินนี่จะดีขึ้นบ้างไหมคะอะไรเงี้ยการเงินเส้นวาสนามาจากส้นมือคุณเป็นคนทำงานหนักมั่งเบามั่งเป็นบางช่วงเส้นชีวิตค่อนข้างขาดและไกลเลยว่ายิ่งย้ายยิ่งไกลบ้านที่อยู่ยิ่งห่างไกลบ้านเกิดใช่ค่ะสองเส้นยิ่งฮะยิ่งย้ายยิ่งไกลบ้านเกิดคือเส้นชีวิตเป็นเส้นเดินทางเป็นเส้นขาดแล้วพอเส้นที่มันเป็นเส้นวาสนาเนี่ยมันทำให้เส้นชีวิตไกลขึ้นคือย้ายที่อยู่ยิ่งย้ายไกลกว่าเดิมสองเส้นชีวิตมาจากส้นมือให้ไม่ใช่พูดผิดเส้นวาสนามาจากส้นมือในมือฝาไม่เหมือนมือซ้ายมือฝาเนี่ยฮะจะสังเกตว่าเส้นมันจะตรงมาจากทางด้านล่างสร้อยข้อมือฮะเส้นที่ว่าจะเห็นใหญ่ๆมันจะชี้เป็นเส้นชี้มาทางแถวๆนิ้วกลางนิ้วชี้คือเส้นวาสนาผมต้องส่งรูปให้ดูที่หลังนะตอนที่ถ่ายเสร็จอ๋อค่ะแล้วก็ส่งเป็นไฟล์วีโอให้ดูด้วยเส้นวาสนานี่ฮะเชื่อมโยงกับเส้นหลักทรัพย์หมายถึงว่าเป็นคนเกิดมามีหลักฐานมีบ้านที่ดินฮะเป็นบ้านติดถนนอยู่แล้วจะเป็นคนมีบ้านมีที่ดินเป็นบ้านติดถนนนะไม่รู้พ่อแม่มีอย่างนั้นหรือเปล่ามีค่ะตายเขาตายมาก็ไม่รู้ให้ใครก็ให้คุณนะถ้าก็มีเส้นวาสนามีเส้นชีวิตมีเส้นหลักทรัพย์แล้วก็มีเส้นเหมือนถนนติดผ่านคงไม่อยู่ในซอยอ่ะคงติดถนนนะก็เป็นเส้นชีวิตมีเส้นหลักทรัพย์แล้วเส้นวาสนานี่เป็นเส้นวาสนาจากเส้นหลักทรัพย์ด้วยหมายถึงว่าเป็นคนเกิดมามีฐานะพอใช้มีคนสร้างฐานะไว้แล้วส่วนหนึ่งสองเส้นวาสนานี้ก็เกิดขึ้นผ่านตรงสร้อยข้อมือตรงข้างล่างมาตรงแต่ว่ามันชนจะมาชนเส้นสมองคือเป็นคนรับภาระทางด้านการเงินเยอะรับผิดชอบเยอะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่เรื่องการงานก็เหนื่อยมากหมักบ้างเป็นบางช่วงก็เรียกว่างานไม่ได้ทำเหนื่อยหรอกแต่ก็เรียกว่าวันหนึ่งอาจจะนั่งทำเต็มที่แค่ 2-3 ชั่วโมงก็ได้ทำมากให้เมื่องานตอนงานมามากไม่แน่ฮะแล้วแต่จังหวะแต่เส้นวาสนานี่ชนเส้นสมองเพราะเป็นคนสร้างฐานะแล้วฐานะเป็นคนสร้างฐานะมีปัญหาคือมีหนี้สินเยอะมีรายจ่ายเยอะมีปัญหาทางด้านการเงินทั้งสองมือเลยจริงไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่อยากให้คุณเชื่อในสิ่งที่ผมพูดแต่มันน่าจะเป็นแบบเนี้ยสองเส้นวาสนาคุณมาจากสร้อยมาจากส้นมือเส้นวาสนาจากเนินจันทร์มีน้อยคุณเป็นคนประเภทแบบผัวไม่ค่อยเลี้ยงอ่ะต้องหาเงินด้วยตัวเองถึงมีคู่มีสามีเขาก็ไปได้ไปไม่ค่อยรอดสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งคุณส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นแบบเนี้ยส่วนหัวใจรักช้ำใจก็มีไม่รู้เลยเขาก็อยากมีผัวรวยกันทั้งนั้นนะเส้นหัวใจรักเส้นคู่เส้นเรื่องคู่ตรงนิ้วก้อยฮะมือฝาสังเกตว่าเป็นเส้นใหญ่แล้วหักลงเวลาเป็นคนรักใครรักจริงจังนะคือรักเวลารักใครเนี่ยรักจริงนะรักจนตายกันข้างหนึ่งเลยนะเพราะว่าเส้นหัวใจให้เส้นเรื่องคู่เนี่ยเป็นเส้นรักแข็งคนมีความคุณเป็นคนมีความรักเวลารักใครรักแบบจริงจัง
รักกันแบบอยู่กันจนตายไปข้างนึงอะไรเงี้ยมึงตายก่อนกูตายก่อนแกตายแกตายแกตายก็ไม่รู้ปล่อยตายมึงเป็นแบบนี้แต่มันเหมือนเขาทำนายมันเฟ้นะแต่เส้นอาทิตย์เนี่ยก็มีปัญหาหน่อยมีปัญหาเรื่องคู่อย่างตับหนึ่งครั้งทายากนะมือคุณเนี่ยจริงมันเรียบๆป่ะคะไม่ใช่เรียบผมเฟยมากกว่าเส้นเล็กๆมันเยอะเปล่าคิดย่อยเล็กๆไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกแต่เป็นคนทะเยอทะยานฮะจะมีเส้นตั้งขึ้นนิ้วชี้เป็นคนสร้างเนื้ออยากเป็นคนกลัวจนฮะเป็นคนกลัวจนฮะเป็นคนกลัวจนก็คือไม่อยากจนฮะอยากจะรวยใช่ค่ะไม่อยากอยู่ไปวันๆฮะอยากอยู่แบบมีตังอยากอยู่แบบมีความก้าวหน้าอยากอยู่แบบมีฐานะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเรื่องการงานก็อยากจะค้นฝ่ายหาความรู้เพิ่มขึ้นเส้นหัวใจค่อนข้างตั้งขึ้นนิ้วชี้เป็นคนใจจิตใจดีงามฮะปกติเป็นคนใจบุญสุนทรเป็นคนใจอ่อนนะใจดีเวลาให้ตังใครยืมก็ให้แบบใจดีฮะให้แบบยืมลืมเป็นแบบนี้คือเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีที่สงสารโปรติใจบุญสุนทรแล้วก็เป็นคนรักใครรักเดียวใจเดียวด้วยนะค่ะมีความพยายามอยู่ในความรักนั้นเสมอจะเห็นว่าเส้นหัวใจมือฝาก็ตั้งขึ้นนิ้วชี้แต่ความจริงเจ้าของมือไม่มีความรักนะไม่มีคู่แต่ก็ในใจก็คิดว่าคนนู้นคนมาเป็นคู่ดีคนนี้ไม่เป็นคู่ดีก็มีใจอยากจะมีความรักกับเขาเหมือนกันในใจในสมองอยากจะมีความรักอยากจะมีแฟนดีๆอยากจะมีผู้ชายอะไรแบบนี้ก็มีอารมณ์เพ่งเล็งเกี่ยวกับหัวใจบ้างเกี่ยวกับความรักบ้างก็มีเส้นอารมณ์พุ่งก็ที่ว่าไม่มีคู่แต่ก็อยากจะมีคู่อยู่ตลอดอยากจะมีความรักอยู่ตลอดหมายถึงว่าไม่มีแฟนแต่ไม่ใช่ไม่อยากมีถ้ามีหล่อๆดีๆก็ดีเหมือนกันหนูจะได้รักเขาลงเดี๋ยวอ้วนๆดำๆหน้าตาขี้เหล่ขี้เหล้าเมายาหนูไม่เอาสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะในมือสุขภาพค่อนข้างดีค่อนข้างดีน่าจะตายเกินอายุ70-80อยู่นานจังอ่ะเส้นชีวิตตอนปลายมันค่อนข้างเอาเส้นวาสนามาเป็นเส้นชีวิตด้วยเป็นคนมีลูกมีบุตรดีด้วยเป็นคนมีลูกศิษย์เยอะด้วยเห็นว่าเป็นคนมีเส้นนักรักตั้งเยอะว่าเส้นที่ตั้งขึ้นเนินสุขเยอะชีวิตตอนปลายก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าลูกกระจอกหรือว่าลูกหลานเลี้ยงดูเยอะมีเส้นตั้งขึ้นเป็นเส้นตั้งขึ้นจากอุ้มมือจากอุ้มมือโคนนิ้วโป้งฮะมันจะเป็นตั้งขึ้นจากทางด้านสร้อยข้อมือจะเป็นเส้นตั้งขึ้นเขาเรียกว่าเส้นนักรักก็มีหลายเส้นเป็นคนมีชีวิตตอนแก่ไปก็มีพวกลูกหลานพวกลูกทรงลูกศิษย์พวกคนละแวกใกล้เคียงคอยเลี้ยงดูคอยอยู่คอยอะไรมือมีเส้นจากเนินสุกตัดเยอะพอสมควรก็เหมือนมีคนเข้ามาจีบเข้ามาอยากจะรักจะชอบเราเหมือนกันเยอะแต่เจ้าของมือเป็นคนไม่ถูกใจใครง่ายๆอะไรเงี้ยคือไม่รู้จะรักใครไม่รู้แม่งรักจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยหาความรักยากแล้วคุณก็เป็นคนเส้นหัวใจยาวดังนั้นคุณเวลาจะรักใครคุณเป็นผู้หญิงคุณก็คิดหน้าคิดหลังแล้วก็คุณก็เป็นผู้หญิงเสียตัวยากด้วยงงไหมคือผู้หญิงเสียตัวยาก
ไม่ยอมไม่ยอมคือผู้หญิงใจยากคือผู้หญิงคือรักงนสงวนตัวไงคุณก็เป็นผู้หญิงเสียตัวยากคือเป็นผู้หญิงรักงนสงวนตัวก็เข้าถึงตัวคุณจะไม่รักจริงไม่ชอบจริงก็เข้าถึงตัวยากหมายถึงว่ามีอยากจะมีแฟนน่ะแต่ก็ไม่ได้ใจง่ายไม่ได้ใจง่ายนะน้องอะไรต้องทำให้หนูรักก่อนถึงจะยอมแต่ก็รักยากอีกแบบเป็นแบบเนี้ยแต่เจ้าของมือเส้นมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองสองเส้นเพิ่งมาสังเกตในมือซ้ายทั้งมือในมือซ้ายเจ้าของมือก็จะมีหน้าที่การงานสองอย่างหรือทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่ามีหรือมีอาชีพสองอย่างหรือมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญสองอย่างแล้วก็เส้นวาสนาเนี่ยมีเส้นตัดก็ชอบเลยเสียงนี้เป็นคนเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเส้นสมองมีเส้นสี่เหลี่ยมไอ้เนี่ยด้วยเป็นคนสมองดีมีศีลธรรมด้วยหมายถึงว่ามีความคิดชั่วร้ายแต่ก็ไม่ทำแต่ก็ไม่ทำแต่ก็มีศีลธรรมอยู่มันมีเส้นวาสนามันตั้งขึ้นเป็นเส้นขนานแล้วก็มันมีเส้นตัดฝางทำให้เส้นสมองมีเส้นสี่เหลี่ยมเป็นคนมีความคิดอยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรมอยู่ในความดีงามดังนั้นก็เป็นคนดีไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่คดโกงใครไม่อะไรแล้วเมื่อว่าไอ้สี่เหลี่ยมนี้มันไปบล็อกไอ้เส้นหัวสมองที่เป็นเกาะด้วยก็เลยทำให้ทายผิดแล้วเจ้าของมือเป็นคนเส้นสมองเป็นเกาะตอนต้นแล้วเป็นคนรู้คุณบิดามารดาด้วยเป็นคนเหมาะกับเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านศิลป์ทางด้านสายวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นคนมีเหตุผลดีเป็นคนเรียนวิชาเกี่ยวกับธรรมชาติได้ดีสองเส้นชีวิตเป็นเกาะตอนต้นดังนั้นเจ้าของมือก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้พวกโรคไซนัสพวกโรควัณโรคพวกตรงมาค่ะที่ทำให้เป็นน้ำมูกออกอะไรพวกนี้เป็นโรคเกี่ยวกับปากคอจมูกอะไรเนี่ยพวกแถวๆช่วงนี้ได้ง่ายแพ้อากาศพวกนี้ตรงมากนะเป็นเกาะตอนต้นเส้นชีวิตตอนเด็กมีเป็นเกาะไม่พูดผิดเส้นคุ้มกันตอนต้นมันเส้นชีวิตตอนไอ้เส้นคุ้มกันตอนต้นมันเป็นเส้นแตกๆหน่อยเจ้าของมือเป็นคนเลี้ยงดูมามีการมีคนถูกเลี้ยงดูมามีถูกเลี้ยงดูมาหลายคนหรือว่าตอนเด็กเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่2-3 ครั้ง คือตอนเด็กครอบครัวไม่ได้ราบเรียบตัวเองก็ต้องไปอยู่กับญาติฝ่ายน้าทีฝ่ายอาทีแล้วก็ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ต่ำสักครั้งอะไรเงี้ยเจ้าของมือเป็นคนมีความคิดความอ่านดีเส้นสมองเกิดขึ้นเป็นลักษณะห่างจากเส้นชีวิตตั้งแต่ตอนแรกคือมีจุดเกิดจุดมันอธิบายยากคือเป็นคนมีเหตุผลดีเป็นคนมีความคิดความอ่านมีเสน่ห์เป็นแบบนี้แต่เจ้าของมือมีเส้นตัดฝางคือทำให้การเป็นคนมีการเงินรั่วไหลมีปัญหามุสัตมีอุปสรรคการด้านการเงินเส้นเห็นละได้คู่ดีนี่หว่าดีไหมคะเส้นเรื่องคู่คุณนะฮะค่ะเส้นเรื่องคู่คุณในมือซ้ายฮะมันเป็นเส้นหักลงเหมือนมือขวาคือเป็นคนมีความรักแข็งคือรักใครรักจริงฮะรักจนตายไปข้างหนึ่งฮะแล้วเส้นเรื่องคู่เนี่ยฮะมันเป็นเส้นเชื่อมโยงไปโดนเส้นวาสนาคือหมายถึงว่ามีคู่ครองสร้างฐานะให้ฮะสร้างฐานะให้ฮะมีคู่ครองทำธุรกิจหรือว่าคู่ครองสร้างฐานะหาเงินหาทองให้ฮะแต่หาเงินให้หาทองให้แบบเป็นหนี้เป็นสินนะแบบเขาไม่รวยมาก
สร้างฐานะให้แต่อาจจะเป็นเหมือนคุณก็ได้เออคุณเงินเดือน20,000เขา10,000ฝ่าเออสร้างฐานะให้ได้แต่เขาก็จนเหมือนคุณอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยตอนนั้นเนี่ยแต่รักจริงแต่ก็มีเส้นหัวใจมันหักลงก็คือก็ทำให้แบบคือช้ำใจอ่ะแต่โดนด่าโดนว่าถ้าไม่ให้ผลเรื่องคู่ก็ให้ผลเรื่องบุตรแทนเส้นหัวใจรักช้ำใจคือได้ลูกด่าว่าเราเนรคุณเรามีนิสัยเกะกะล้านลานแทนเส้นหัวใจรักช้ำใจถ้ามีลูกนี่มีกี่คนคะเนี่ยมีลูกมีปะมีลูกจะมีไหมถ้าคุณมีลูกคุณก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงเส้นบุตรเป็นเส้นจบคือคุณมีลูกแล้วคุณก็เอาลูกไปให้พ่อแม่เลี้ยงไปให้คนอื่นเลี้ยงเส้นหัวใจเป็นเส้นเกาะมีลูกแล้วไม่ค่อยได้รักลูกหรือว่าไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกต้องไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่กับป้าอยู่กับอาอยู่กับแม่ไปเป็นหลานเอาลูกไปให้แม่เลี้ยงเนี่ยเป็นแบบเนี้ยมือคุณนี่ก็ดูเส้นมันก็ไม่ได้ชัดสักทีเดียวนะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูแล้วกันค่ะแต่เส้นหัวใจคุณแข็งนะเป็นคนจิตใจแน่วแน่นะแล้วมือเป็นมือผู้หญิงเป็นมือผู้หญิงนะเป็นมือผู้หญิงเป็นมือผู้หญิงมือไม่นิ่มนะค่ะมือด้านอ่ะใช่เขาไล่ค่ะเขาไล่เขาสวนเป็นคนมือด้านเป็นคนมือค่อนข้างเหมือนไม่ได้มือนิ่มนะเป็นผู้หญิงเอางานเอาการนะทำงานหยิบจับทำงานอะไรได้นะน่ารักนะเป็นผู้หญิงน่ารักนะผู้หญิงมือหยาบหยาบมือด้านด้านเนี่ยชอบเลยยังมีรอยมีดอยู่เลยใช่ตัวจริงน่าจะสวยหรือเปล่าวะตัวจริงต้องสวยดิเส้นหัวใจยาวสวยหมดทุกคนเลยอ๋อเหรอจริงอ่ะไม่รู้งั้นคงจริงเส้นหัวใจยาวตั้งขึ้นนิ้วชี้เป็นผู้หญิงสวยหมดเลยทุกคนที่เท่าที่ดูมาผู้ชายก็หน้าตาดีผู้หญิงก็หน้าตาสวยคือเส้นหัวใจยาวส่วนมากอยู่ในคนหน้าตาดีหมดเลยเส้นหัวใจยาวเออใช่ยาวแล้วมันตั้งขึ้นนิ้วชี้ส่วนมากอยู่ในคนหน้าตาดีหมดเป็นจุดสังเกตนะไม่เห็นขี้เหร่ทุกคนเลยยังไม่เห็นขี้เหร่ทุกคนเลยอ่ะเราวางสายก่อนได้ไหมได้ค่ะแต่ผมส่งรูปให้ดูมีแต่หมดแล้วค่ะอ่าฮะค่ะ